าตจากทางการว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ไกลกันพอสมควรเนี่ยผมอาจจะให้เห็นว่ายิ้มหรือไม่ยิ้มก็ได้นะครับครับแล้วก็เรามีไมโครโฟนส่วนตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวันนี้เป็นวันที่จริงๆน่าปลื้มมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจกันนะครับคือ crisis หรือภาวะที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งโลกแม้ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องเก็บตัวเองไว้ที่บ้านแต่ว่าทุกคนในโลกเนี่ยคล้ายๆเป็นเพื่อนเราหมดเลยคือสิ่งที่ผมเรียนรู้มากที่สุดเนี่ยในขณะที่ออกไปจากบ้านไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนห่างไกลแค่ไหนแต่ว่ากลับเป็นว่าทุกคนในโลกเนี่ยใกล้ชิดกับผมแค่ไหนคือพอเราเริ่มติดต่อคนที่ไม่เคยคิดจะติดต่อมาก่อนใช้ Skype ใช้ Zoom อะไรก็ตามเนี่ยเราสังเกตเป็นครั้งแรกว่าเรา alone จริงๆแต่เรา alone together นะครับเราอยู่ด้วยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะครับที่คนทุกคนในโลกเนี่ยมี experience ที่คล้ายคลึงกันและเข้าใจกันได้นะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ผมจะไม่อยากจะพูดว่ามีอะไรที่ดีเกี่ยวกับ crisis อันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยบทเรียนที่สำคัญอันนึงที่เราได้รับเนี่ยน่าจะเป็นว่าเราเนี่ยในฐานะของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ฐานะของคนใดคนหนึ่งเนี่ยในฐานะของมนุษย์เนี่ยสามารถจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวอันนี้ด้วยกันได้จริงๆแล้วก็เอามันให้อยู่จริงๆนะครับผมก็เลยอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับโครงการVirtual Virtuoso เนี่ยนะครับคือทีแรกตอนที่คิดโครงการขึ้นมาเนี่ยคือทีแรกเนี่ยทุกคนก็กลัวว่าเนี่ยถ้าเผื่อทุกคนต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยจะแบบนั่งเล่นวิดีโอเกมทั้งวันกันเหรอหรือจะไม่เรียนหนังสือกันแล้วเหรออะไรเงี้ยทุกคนก็กลัวนะครับแต่เราก็คิดว่าน่าจะแทนที่จะคิดว่าเป็นคิดในทางลบเนี่ยอยากจะให้คิดเป็นเรื่องการท้าทายนี่แหละเป็นโอกาสที่คือเราเป็นนักดนตรีเนี่ยมีคอนแชร์โตใหญ่ๆสักอันหนึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรามีเวลาที่จะศึกษามาจริงๆที่จะอยู่กับดนตรีชนิดจริงๆนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าคนทั่วโลกเนี่ยใกล้ชิดกับเราเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้คำแนะนำจากคนที่อยู่ในประเทศอื่นหรือว่าส่งผลงานไปให้กรรมการในประเทศต่างๆเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้แม้ว่ามันจะทำให้เราแยกกันอยู่ไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆมันทำให้พวกเราเนี่ยใกล้ชิดกันเองแม้ในฐานะคนไทยแล้วก็ในฐานะคนศิลปินของทั้งโลกเนี่ยทำให้เราใกล้ขึ้นเยอะนะครับผมไม่อยากจะพูดมากตอนนี้นะครับแต่ว่างานนี้จะเล่านิดหน่อยว่าวันนี้เนี่ยนะครับคือที่จะบอกเลยนะว่าทุกคนที่มีสวมเนี่ยเป็นผู้ชนะเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าเราได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเราเนี่ยเดินทางด้วยกันได้ยอมที่จะขยันแล้วก็สละเวลาเพื่อจะทำสิ่งที่เรารักและสิ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้ความสุขนะครับแต่ว่าวิธีที่เราได้พิจารณาว่าใครคือทีแรกเนี่ยนะครับก็มีคณะกรรมการที่เมืองไทยเนี่ยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนทุกคนที่ได้อย่างน้อย1คะแนน1โหวตที่เมืองไทยเนี่ยได้ถูกเลือกเป็น quarter finalist นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคนทุกคนที่ได้2โหวตขึ้นไปเนี่ยถูกเลื่อนขึ้นมาเป็น semi finalist นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคนทุกคนที่ได้โหวตจากกรรมการที่เมืองไทยเป็นเอกฉันท์หมายความว่าทุกคนโหวตให้หมดเลยเนี่ยคน5คนสุดท้ายเนี่ยได้ส่งไปให้กรรมการจากทั้งหมด6ประเทศเนี่ยดูนะครับจากคือกรรมการจากเยอรมันจีนอิตาลีสวิสสหรัฐแล้วก็อังกฤษนะครับได้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ย
แล้วผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการพวกนั้นแต่ผมไม่ได้ลงคะแนนเสียงเพราะว่าผมมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงถ้าเผื่อมันมีแบบสองคนนี้แบบคะแนนเท่ากันปัญหาคือว่าคือมันดีซะจนเนี่ยผมไม่กล้าที่จะลงคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะมีคนชนะมากกว่า3คนนะครับใน half finalist นะครับแล้วก็คนที่สมัครเนี่ยดีซะจนเราได้ตัดสินใจว่า finalist ทั้ง5คนและบางคนอื่นด้วยนะครับที่จะมีรางวัลพิเศษอะไรเนี่ยเราคิดว่าจัดเชิญให้มาแสดงเพลงเดี่ยวกับวงซินเทเรียต้าในซีซั่นที่จะถึงนะครับเป็นการหาโปรแกรมที่ดีมากแล้วก็หานักแสดงเก่งๆใหม่ๆที่ดีมากด้วยนะครับทั้งนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเชิญท่านรัฐมนตรีนิพนธ์ขึ้นมากล่าวอะไรสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากCertificate แล้วก็จ่ายรางวัลหลังจากนั้นนะครับแต่ว่าขออีกสักนิดหนึ่งรุ่นอีกสิบแปดเดียวนะครับครับขอเชิญหน่อยครับอาจารย์สมเถาจริตกุลนะครับประธานมูลนิธิบางกอกโอเปร่านะครับท่านภูมิเป็นท่านภูมิในการเพลงเป็นทั้งคณะกรรมการจัดสินนะครับทั้งผู้ที่เริ่มแล้วก็เป็นผู้ที่ได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีที่เป็นสากลนิยมนะครับได้มีโอกาสแสดงฝีมือรวมถึงท่านนักดนตรีนะครับคณะครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการให้ดนตรีร่วมสมัยนะครับเรื่องของดนตรีก็ถือว่าเป็นศิลปะร่วมสมัยแขนงหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเป็นเวทีให้กับน้องๆและผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีคลาสสิกนะครับได้แสดงความสามารถมาตลอดในส่วนของการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับท่านอาจารย์ไถ่เถาสุจริตกุลท่านอาจารย์สมปองสุจริตกุลรวมถึงท่านกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับท่านที่ปรึกษาด้านดนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติกับผมในนามของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเรามีความยินดีที่ได้มาร่วมเป็นเกียรตินะครับในการมอบประกาศนียบัตรแล้วก็ร่วมสนับสนุนในกิจกรรม Virtuoso นะครับซึ่งทางมูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับหรือว่าในส่วนของสยามซิมโฟเนียต้านะครับโดยท่านอาจารย์สมเถาสุจริตกุลนะครับท่านเองก็ได้คิดถึงในช่วงภาวะที่เรามีที่โลกเรานะครับมีภาวะโรคระบาดโควิดอยู่นะครับทำอย่างไรที่เราจะทำให้ความสามารถพิเศษที่อยู่กับตัวเรานะครับสามารถที่จะยังคงอยู่แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความห่วงใยแล้วก็การสอดประสานกันนะครับในช่วงที่เราจะต้องอยู่บ้านนะครับเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับรวมถึงเราได้เห็นภาพของการรวมวงเป็นรูปแบบของ virtual นะครับทั้งในอิตาลีทั้งในสเปนนะครับแล้วก็ในหลายประเทศที่มีการเล่นแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่สามารถที่จะให้วงซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับสามารถที่จะ play at home ได้นะครับออกมาเป็นเสียงดนตรีที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ว่าภาพของการเล่นดนตรีนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมในยุคที่เรามีเรียกว่าเป็น new normal นะครับที่เป็นยุคที่เราจะต้องมี social distancing ครับในส่วนของภาครัฐนะครับเราก็มีความตระหนักดีนะครับในส่วนของการที่จะต้องดูแลสถานการณ์นี้เป็นลำดับแรกก่อนนะครับฉะนั้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็ค่อนข้างที่จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานะครับจากที่จะต้องไปโรงเรียนไปทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมกันได้แบบปกตินะครับก็จะต้องมีการอยู่บ้านนะครับแล้วก็มีการงดกิจกรรมนะครับในกิจกรรมในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างนะครับก็เกิดในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์รูปแบบของกิจกรรมขึ้นนะครับทางมูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่าทางสยามซิมโฟเนียต้าเองนะครับก็อยากให้ความสามารถของน้องๆทางด้านดนตรีคลาสสิกดนตรีสากลนี้ยังอยู่นะครับจึงได้คิดโครงการ Virtual Virtuoso นี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการ
ได้ให้แสดงฝีมือนะครับรวมถึงจะได้มีความท้าทายในความสามารถตนเองด้วยนะครับซึ่งคณะกรรมการตัดสินอย่างที่ท่านอาจารย์สมเถาได้เรียนไปนะครับก็มาจาก6ประเทศแล้วก็เป็นระดับอาจารย์นะครับที่มีความสามารถทางด้านการดนตรีทั้งสิ้นนะครับนั้นจงภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจและความสนใจนะครับของทุกท่านที่ได้เข้ามาสู่โครงการนี้นะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นนะครับเราได้มีการสนับสนุนร่วมกันหลายอย่างในเรื่องของดนตรีคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้นะครับเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตการแสดงอุปรากรนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็กิจกรรมในอาคารนะครับซึ่งก็มีมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้เราก็คงยังมีการสนับสนุนอยู่แล้วก็มีการจัดกิจกรรมอยู่นะครับแต่ก็จะปรับแผนไม่ว่าจะเป็นช่วงคอนเสิร์ตของสยามซิมโฟเนียต้าเองนะครับหรือว่าของ Bangkok Opera ที่จะมีโครงการขึ้นในช่วงปลายปีนะครับก็คงจะมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมรวมถึงช่วงเวลานะครับที่เราจะสามารถเปิดให้ผู้ชมเข้ามาชมได้นะครับซึ่งขณะนี้ทางภาครัฐเองนะครับก็ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่สามารถจัดกิจกรรมได้แล้วนะครับวันนี้เราจึงมาพบกันที่นี่นะครับแต่ก็ยังคงมาตรการในเรื่องของการเว้นระยะห่างกันไว้นะครับก็ต้องขอชื่นชมทางท่านจ่าสมเถาและผู้จัดนะครับทางมูลนิธิมหาปรากรกรุงเทพแซมซิมโฟนีสตานะครับที่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งในตัวแทนภาครัฐนะครับที่ได้มีโอกาสมามอบประกาศนียบัตรแล้วก็ได้มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมและผู้ชนะนะครับในการจัดกิจกรรม Virtuoso ในครั้งนี้ต่อไปนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าในกิจกรรมที่จะมีขึ้นต่อมานะครับจากBangkok Opera หรือ Opera สยามนะครับในส่วนของสยามซิมโฟเนียต้าแล้วก็อุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นนะครับก็จะเป็นการให้สังคมได้เห็นนะครับว่าในเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะยิ่งนะครับเรื่องของคีตะดนตรีต่างๆนี่นะครับก็ยังคงสร้างสรรค์สังคมนะครับให้ผ่อนคลายขึ้นในภาวะที่อาจจะมีความตึงเครียดมากขึ้นจากปัจจัยภายนอกนะครับที่รุมเร้าเข้ามาแต่เราก็สามารถที่จะสร้างสุนทรียภาพหรือว่าสร้างความสุขทางอารมณ์ได้ผ่านดนตรีที่เรารักที่เราชอบชื่นชอบนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณทางคณะผู้จัดนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆและท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านต่อไปนะครับขอบคุณทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ผู้สนับสนุนภาคเอกชนทั้งหมดนี้นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อให้ด้วยนะครับไบเตอร์มิลอโนมาโฮเทลนะครับหาดทิพย์บริษัทปตท. Global Chemical B Grimm นะครับบริษัทบิ๊กกริมแล้วก็หอศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ทุกท่านนะครับได้เข้าร่วมและประสบความสำเร็จกับกิจกรรม Virtual Virtuoso ต่อไปครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอิทธิพลขุนปลื้มนะครับดร.สมปองสุจริตกุลคุณแม่ไพฑูรย์สุจริตกุลแล้วก็อาจารย์สมทองสุจริตกุลในลำดับต่อไปนะครับผมจะประกาศรายชื่อน้องๆผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับเรียงตั้งแต่น้องๆที่เข้าร่วมไปจนถึงอย่างที่ท่านแอมบอกก็คือควอเตอร์ไฟนอลแล้วก็เซมิไฟนอลแล้วก็ไฟนอลลิสต์นะครับผมน้องๆที่ได้ยินชื่อแล้วรบกวนเดินมาทางฝั่งนู้นครับแล้วก็ขึ้นมารับรางวัลได้เลยแล้วก็มองกล้อง1ทีนะครับผมกล้องไหนเอ่ยครับส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่ได้มาแล้วผมประกาศชื่อก็เดี๋ยวผมจะแจ้งว่าแต่ว่าน้องไม่ได้มาให้คนออกไปเลยสำหรับรอบแรกนะครับที่ผมจะประกาศเป็นผู้เข้าร่วมนะครับก็คือน้องคนแรกอารีนาเยี่ยมลำนำเชิญครับคนที่สองนะครับชัยวัฒนาแสงเดชน้องคนนี้ไม่มานะครับแล้วก็ปทุมวันเทียนทรัพย์ไม่มานะครับพาวเวเล่มาสิมาไม่มานะครับน้องรัชตะทิววัดประกรณ์ครับ
วัฒนภักดีไม่มาแล้วก็ผมต่อเลยนะครับรอบต่อไปเป็นรอบน้องคนที่ผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลลิสต์นะครับสำหรับน้องที่เข้าในรอบควอเตอร์ไฟนอลลิสต์นะครับได้แก่เอียนยูนชาวชวนนะครับจากประเทศมาเลเซียไม่มานะครับคนต่อมาเจตวัฒน์วิจารณญาณครับข้าวทิพย์ทานทิวะระวงไม่มานะครับคนต่อไปน้องนิชนันกูพิพัฒน์ครับพัทรีจนสักเจริญครับพัทรวดีทิววัฒน์ประกรณ์ครับพลสิทธิ์ผมได้อ่านสมุดคุณพ่อมารับแทนใช่ไหมครับเชิญเลยครับน้องพลสิทธิ์นะครับคุณพ่อมารับแทนนะครับท่านต่อไปนะครับเปรมบุญเลิศอริยานันท์ครับภูมิระพีวงอนุสรครับทิชานนท์อ่อนแสงงามครับและลำดับสุดท้ายของรอบนี้คือวิกรานอารยประยูนครับลำดับต่อไปนะครับรอบเซมิไฟนอลิสต์นะครับผมตื่นเต้นมากขึ้นแล้วโอเคน้องอนุชิตธนศักดิ์เสือพงครับเกวารีพกาลังพลันวัดมานวิชัยถ้าเราสั่งผิดก็เดี๋ยวไปแลกกันข้างล่างกันครับสุภทัศน์โชติยะพุทธท้ายธนพจน์เลิศธรรมโอเคถึงสุดท้ายแล้วครับไฟนอลลิสต์นะครับมีทั้งหมด6คนผมไม่ได้ประกาศตามลำดับเดี๋ยวลำดับอาจารย์ถุนเทาท่านจะเป็นคนประกาศนะครับชอนพินโยชูธรรมเมาแปลว่าชุมศรีศรี
สุปวีศรีสุริจันทร์นัทกิจโรจนาภิวัฒน นายสุทธิรักษ์พวงสุวรรณและนายธีสินภูริวัฒนพงษ์Finalist เนี่ยมีทั้งหมด5คนแล้วก็รางวัลมันมีรางวัลที่1ที่2กับที่3แต่ปัญหามันมาจากคะแนนของกรรมการซึ่งตกลงกันไม่ได้สักทีแล้วเขาก็จะให้ผมเนี่ยแบบให้คะแนนตัดสินสุดท้ายแล้วผมไม่กล้าเพราะว่าเขาเก่งกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มนะครับด้วยมีอันนี้เป็นรางวัลพิเศษสำหรับเซมิไฟนอลิสต์คนหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามีความเก่งมากในวัยที่น้อยมากนะครับคนนี้อยากจะเชิญมารับ Junior Achievement Award ของเรานะครับคือเด็กชายนัทกิจโรจนาภิวัฒน์นะครับ
ที่2เท่ากันนะครับได้แก่นายทีสินภูริวัฒนพงษ
ข้าร่วมงานเนี้ยที่เป็นคนที่คุ้นๆคือคนที่เล่นในวงของเราหรือคนที่เคยเห็นแบบเป็นแบบมีความได้รับความสำเร็จพอสมควรในด้านนี้แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่ผมเองเนี่ยไม่รู้จักมาก่อนเลยแล้วคนหนึ่งก็คือน้องคนนี้นะครับคือเพราะว่าคือเครื่องดนตรีที่เขาเล่นเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ใช้ในวงอย่างบ่อยเท่าไหร่ก็เลยอยากจะถามอะไรเล่นๆแบบนี้คือเนี่ยเครื่องดนตรีที่เล่นเนี่ยมันคือแมนโดลินเนี่ยคิดยังไงถึงได้เลือกที่จะเล่นแมนโดลินคิดยังไงตอนแรกคือไม่ได้อยากเล่นเพราะเหรอตอนแรกได้ยินป้าเล่นกอกหูอยู่ประมาณปี2ปีจนพอมาจับปุ๊บอยู่ดีๆได้3เสียงได้3เสียงเพลงที่คุ้นๆนะก็เลยฝึกจากนั้นเสร็จแล้วก็ไหลยาวมาเลยไหลยาวกี่ปีแล้วเนี่ย6ปีครับ6ปีแล้วเนี่ยคือเวลามันมีบทสำหรับแมนโดลินเนี่ยในเพลงออร์เคสตราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ปวดหัวที่สุดในโลกสำหรับคอนดักเตอร์ไม่รู้ทราบหรือเปล่าคืออย่างตอนที่เราไปทัวร์คราวที่แล้วในยุโรปเนี่ยมีเพลงของอาร์ทอนเฟเบิร์นที่มีบทแมนโดลินเนี่ยหาท่านตายกว่าในที่สุดก็ต้องใช้คนเล่นไวโอลินเพราะฟิงเกอริ่งมันอันเดียวกันเนี่ยแล้วก็ต้องหัดวิธีดีแต่ว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเองเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีมากคือเจอคนที่เล่นแมนโดลินระดับโปรเฟชชั่นอลที่แบบเป็นอยู่ในอายุที่ยังมาเล่นกับเราได้ก็เลยแฮปปี้มากเลยครับแล้วก็เพลงที่เล่นในประกวดเนี่ย Vivaldi Concerto เนี่ยเรื่องยังไงเพลงนี้เป็นเพลงที่มีคือปกติผมฝึกเพลงโน้ตจากโปรแกรมเพลงนี้เป็นเพลงที่มีอยู่ในนั้นก็เลยฝึกในนั้นครับแค่นั้นครับอ๋อโอเคแต่ว่าคิดจะเล่นเพลงคิดจะเล่นเพลงจากยุคนั้นอีกไหมก็คิดอยากเล่นแต่ว่ามันหาโน้ตยากมากเลยแต่ไม่เป็นไรคือกรรมการของเราคนหนึ่งเนี่ยคุณอยากบอกว่าเขาเป็น professional คนเล่นลูทแล้วเขาจะมีโน้ตพวกนี้หมดเลยเดี๋ยวจะไปหาได้ครับโอเคขอบคุณมากมากนะครับอายุ16ครับมีใครอยากจะถามอะไรน้องเขาอีกไหมท่านรัฐมนตรีมีอะไรถามไหมครับเป็นเครื่องดนตรีที่ในโรงเรียนจะไม่มีเล่นนะไม่มีเลยใช่มีมั้ยในไทยก็แทบไม่มีเหมือนกันว่าได้คุณพ่อเล่นใช่มั้ยครับคุณพ่อใช่ครับยากชื่นชมครับครับครับขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่แล้วก็มีใครจะให้คุยอีกมั้ยเนี่ยนี่ครับนี่ครับอ๋อคนเนี้ยโอเคได้ขอบคุณมากๆครับใช่ครับใช่ไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุที่เราไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันที่เมืองไทยหรอกแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเซอร์ไพรส์นะไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยคาดว่าคนจะส่งเปียโนมาเลยจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เล่นเบโธเฟนโดยแบบความรุนแรงของมันเนี่ยออกมาชัดมากคือความรู้สึกของมันออกมาชัดมากแล้วก็การที่สามารถจะเล่นอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เทคนิคที่ค่อนข้างจะที่ค่อนข้างจะมั่นใจมากๆถึงจะเล่นได้เราก็เลยตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนนะครับที่อยู่ที่ Mozarteum University of Salzburg ครับที่ Salzburg ที่ประเทศออสเตรียครับที่ออสเตรียใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยกลับออสเตรียได้ป่ะยังไม่ได้ครับ จริงๆก็กลับได้แต่ว่ามันยังแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับยังเสี่ยงอยู่ครับเนี่ยแล้วก็แต่ที่ Salzburg ตอนนี้ก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งมีจำนวนหนึ่งครับใช่ใช่ใช่แต่มีเปียโนอีกไหมมีอีกเยอะเลยครับเยอะเลยอ๋อสี่คนนะครับสี่คนแล้วก็คิดยังไงถึงได้เลือกเบโธเฟนเบอร์3อ๋อคือตอนแรกนะครับ
ที่มหาลัยของผมเขาจะมีการจัดออดิชั่นสำหรับคนที่จะเป็นโซโล่คอนแชร์โตอะไรก็ได้หนึ่งบทไม่ใช่อะไรก็ได้ตอนนั้นเขาบอกว่าต้องเป็นเบโธเฟนเบอร์3ครับเขาเป็นคล้ายๆกันออดิชั่นเลือกคนที่จะเป็นโซโล่แล้วพอดีตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เกิดโควิดพอดีครับแล้วมหาลัยผมก็ปิดแล้วตอนนั้นก็แบบใช่ผมก็กลับมาที่ไทยแล้วก็เห็นมีรายการนี้ได้รับการแนะนำมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งครับคือพี่การลองสมบูรณ์ครับใช่เขาก็ได้รับการนิดนึงครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นน่าสนใจดีครับแล้วผมก็รู้จักอาจารย์สลับรู้จักมานะใช่ครับใช่ครับดีเนี่ยจริงๆแล้วนะครับคือก็อยากถามเหมือนกันว่าเพราะว่าจริงถ้าจะให้เพียร์เนสเลือกว่าจะเล่นเบลแล้วว่าเบอร์ไหนเนี่ยเขามักจะไม่เลือกเบอร์สามใช่ถ้าพวกที่แบบออกป๊อปก็อยากจะออกเบอร์ห้าเบอร์ห้าพวกที่แบบมิวสิคเขามากมักจะชอบเบอร์สี่แต่ว่าเบอร์สามเนี่ยเลือกคิดอะไรกับเบอร์สามคิดยังไงคือประเด็นสำคัญคือผมชอบท่อนสองของเบอร์สามมากชอบโมเมนต์ที่สองใช่ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเพลงนี้ตอนที่เบโธเฟนเขาแต่งเพลงนี้เขายังไม่ได้ฟินิชพาร์ทของเพียโนของเขาเขายังไม่ได้เสร็จพาร์ทเพียโนเขาแล้วผมรู้สึกว่ามันมี sense of improvisation เยอะในเพลงนี้มันมีหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเพลงนี้ครับสิ่งที่คนที่มาอาจจะไม่ทราบเนี่ยคือตอนที่เบโธเฟนมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาดังมากในตอนเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยคือการ improvise ของเขาใช่ครับคือเขาจะมีช่วงในคอนเสิร์ตที่ขึ้นไปแล้วก็เล่นสดแต่งขึ้นมาเองตอนนั้นแต่อันนี้เป็นสิ่งที่คนสมัยนี้ทำน้อยลงแต่ว่าบางทีดนตรีของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นฟีลลิ่งที่มีในเบอร์นี้ใช่ครับแล้วก็อาจารย์ของผมเขาค่อนข้างจะชอบบทเพลงนี้ด้วยครับอ๋อเขาแบบแนะนำให้เล่นมาหลายทีแล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าใช่ถึงเวลาที่ควรจะเล่นแล้วครับครับครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้เนี่ยคือผมจะเริ่มไม่ได้นอกจากจะคุยกับคุณพงษ์สะท้อนแป๊บนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียของรายการนี้ทั้งอันเนี่ยเป็นของเขานะครับคือเนี่ยทีแรกผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้นะคือเขาก็บอกว่าเนี่ยให้เนี่ยพวกเราก็นั่งคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยเด็กไม่มีใครซ้อมหน้านี้เขาบอกว่าก็ให้เขาซ้อมที่บ้านสินะให้เขาส่งวิดีโอมาอะไรเงี้ยผมก็ที่แรกผมก็นึกว่าเป็นไปได้ไงแล้วก็ไหนลองเล่าซิว่าไอเดียนี้ได้มาจากไหนคือจริงๆแล้วอะครับผมอยากจัดประกวดเพราะว่าอยากให้เด็กในวงมาซ้อมกลัวเด็กในซิมเปอร์เดนต้าไม่ซ้อมกลัวไม่ซ้อมแล้วก็กล่าวแล้วว่าคงจะมีเด็กในซิมเปอร์เดนต้ามาร่วมแข่งเยอะอะไรเงี้ยเด็กจะได้เก่งวงพอเปิดหลังโควิดมาปุ๊บเด็กในวงเก่งทั้งวงเลยก็คือว่าอันนี้ก็จริงนะครับเพราะว่าวันแรกที่ซ้อมเมื่อ 3-4 วันมานี้เองเนี่ยผมแบบสะดุ้งเลยในความเก่งของผมอย่างน้อยก็มีคอนเสิร์ตมาสเตอร์กับฟลูทเพลเยอร์ของเราที่แบบว่าได้รางวัลฟาโนลิสใช่ใช่ครับใช่ก็ตอนแรกครับจริงๆแล้วกล่าวไว้ว่าจะให้เด็กในวงมาลงแข่งได้เยอะแต่จริงๆเด็กในวงก็มาน้อยแต่ว่าก็มีน้องๆข้างนอกซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าไม่คือไปอยู่ไหนกันมาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมแฮปปี้มากคือเจอคนเก่งอีกเยอะมากที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับครับก็ตอนแรกก็คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะว่านั่นแหละกลัวแบบเด็กๆไม่ได้ซ้อมกันกลัวจะเล่นวิดีโอเกมทั้งวันใช่ครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้คือผมยังไม่เห็นตอนนั้นน่ะถ้าจำไม่ผิดยังไม่มีคนทำใช่ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มทำขึ้นมาเพื่อจะได้แบบว่าอยากจะเห็นรีซอสที่แบบว่าเห็นผลเห็นประสิทธิภาพมากๆครับของงานนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็ค่อนข้างทำให้เด็กอย่างน้อยก็30คนในนี้ที่แบบว่าเก่งขึ้นแน่ๆครับไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยความเก่งของทุกคนเนี่ยทำให้เราตระหนักมากใช่ครับใช่นะก็ต้องขอบคุณที่ขอบคุณครับที่คิดไอเดียขึ้นมาแล้วก็ทำมาถึงตรงนี้ได้นะครับบางคนอาจจะอยากทราบว่าใครเป็นกรรมการใช่ไหมอยากทราบใช่ไหมเรามีวิดีโอสั้นๆให้ดูอันนี้ถูกสแกนหรือเปล่าถูกครับถูกมีวิดีโอสั้นๆให้ดูว่ากรรมการ6คนเนี่ยที่ตัดสินเนี่ยเป็นใครนะครับเดี๋ยวขอเชิญดูนะครับThank you.
so glad one of the judges could actually be here in person. Almost all of them are stuck in other countries. Jonathan is the director of the Cardiff Sinfonietta, amongst other things, and you have an other ensembles that you direct as well in the UK, right? Sawadee krap, everybody. It's great to be here, and it's a great place to be during the virus, actually, because it's been very safe, and if we look back on the months since the lockdown, for musicians, it's sort of had to change the way that we do things, and doing a competition like this and reaching people through the internet with our music is just an amazing way we can still be communicating with people. What were your criteria in picking the order that you personally picked? I wish I could ask all of them, but you're the only one here, so. Well, I think, you know, the basics have to be there. So, you know, intonation, rhythm, good technique, a great sound on your instrument has to be kind of just, you know, we expect to hear that. But then, after you can do all of that, we don't really want to be thinking about those things. We want to, well, what I was trying to like listen for was somebody that really moved me emotionally. And definitely I was moved emotionally by all the finalists, actually. So, you know, you just really did a phenomenal job, and what a great way to spend the lockdown. And how did you spend the lockdown yourself? Well, yeah, I mean, I cannot physically conduct right now. Right. So, I think for all musicians, we need to have goals that we're, you know, trying to achieve. So, of course, for the young musicians, they've had this competition that they could do. For conductors like myself, of course, there's we can't be with our orchestras. So, I've been, of course, thinking about pieces of music that I'm hoping to conduct in the future. I studied magic flute opera over the lockdown, which I'd never studied before. And then, you know, it gives you, when you can't travel, it just gives you time to try other things out. So, you know, I've been going back to my violin, which was my instrument before I conducted, and I've been just playing that every day, which has been a great way just for me to actually produce music myself. It's something I haven't done for about 12 years, so it's been really, really enjoyable, you know. Well, now that we're starting to come out of it, we have to force you to play some more. Yeah, maybe. We'll see. Wait, maybe we can ask you to play in the Sinfonietta. We'll have to fake your age, but we can. Yeah, maybe I'll hide at the back of the section. So, the last picture that we saw up there, you know, some people might have thought that Bernhard Haitink was one of the judges, but actually it was one of the best pictures of you I could find. So I was wondering, he's obviously one of the greatest conductors of the last century. So I was wondering, what do you feel that the previous generation has to teach us? And what do you feel that our generation has to teach the people who are coming after us? I think you know, there's so much we can learn from the generation of Haitink. I mean, he grew up in an era where, you know, he was born in the early 20th century. And, you know, he grew up without the internet, he grew up without television, you know. He was a young person during the Second World War.
he's seen so many things through his life. You know, air travel was not what it was when he first started his career. So I think that he brings a life experience that you know, maybe we don't know so much about, and also he heard music played in the early 20th century. He heard the musicians from the early of 20th century. Some of these musicians would have known some of the composers, for example, Sibelius, for example, Copland. These composers, he was, you know, able to be much more in touch with than we are today. So the knowledge that he can pass on to us about how to perform music by, you know, in the tradition of these kind of composers is very important. So yeah, for me to have him as one of my mentors was just, you know, amazing. I mean, my claim to fame is when I would go over to his house in London to look over music, he'd always, you know, welcome me in and he'd say, "Oh, Jonathan, would you like a cup of coffee?" And I actually don't drink coffee. I only drink tea, you know, like a good British person. But I would always say, "Oh yes, I'll have a coffee," you know, because it's Bernard Haitink. You know? So he made me a cup of coffee every time I went to his house. Well, he's never taken my coffee, so now I know where I'm starting. So anyway, Jonathan, I want to thank you so much for being one of the six judges who worked so hard on this. Thank you so much. You had to agonize about, I mean. Yeah, I just wanted to say to all the finalists that I know that the jury members would have spent a lot of time. Yes. You know, I was last week actually was when, you know, I was able to look at the videos. I was on holiday, but I spent many hours watching the performances. You know, it was really nice to be able to, you know, sit by the swimming pool and listen to your performances. But we spend a lot of time just listening again and again, just so that we're really sure. And competitions are always, everybody wants to win a competition, right? But only maybe one or two people in this case can be the first prize. It's not about the first prize, it's the fact that you put yourself out there, you put the work in to learn the repertoire, and you were able to get yourself heard by all these amazing judges. You don't know when you may meet them in the future. Maybe you'll play a concerto with them in the future. Maybe you'll play in an orchestra that they play in. So I'd really encourage you to keep doing competitions, because they're just an amazing motivational skill, and also just a way of you know, getting yourself known in the world. So congratulations, everyone. Yeah. Well, thank you so much, Jonathan. So, Anibin. Okay, so Anibin, แต่ยังนี้ก็รู้สึกเป็นรายการสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นพิเศษที่มามอบเซอร์ติฟิเคตกับรางวัลด้วยตนเองนะครับอันนี้แบบผมคิดว่าทุกคนคงจะซาบซึ้งมากนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเนี่ยที่มาร่วมงานนี้ด้วยกันมาร่วมเล่นดนตรีด้วยกันแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันเนี่ยเพราะว่าความที่เรามาทำอะไรด้วยกันแม้ว่าจะห่างไกลกันแค่ไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในดนตรีนะครับคือดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่พาคนมาเจอกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้คนห่างกันนะครับและผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วก็สำหรับหลายคนที่มาวันนี้ผมอยากจะต้อนรับเพราะว่าเราจะมีการเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันกับวงสามซิมโฟเนียต้าภายในซีซั่นนี้จะมาถึงนะครับขอบคุณมากๆครับ